ว่ามันอร่อยดีนะมันFamily Time by 3ต้นอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและกดสั่นกระดิ่งจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนสำหรับคลิปต่อไปด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะถึงเวลาการหมานะครับหรือการเพาะว่าอุปกรณ์เนี่ยใช้เป็นแก้วพลาสติกครับเหลือใช้ที่แม่กินกาแฟกินชานมมาว้าวนี่แล้วเราก็ต้องเจาะรูด้วยนะครับใส่ทิชชู่รองก้นแก้วครับตามด้วยเมล็ดเสียงครับใส่เมล็ดเสียงลงไปเลยเอาทิชชู่ปิดด้านบนครับนำไปแฝนไว้ตรงไหนก็ได้ครับมันรดน้ำแบบนี้เช้าเย็นครับว้าวนี่เป็นหมาบ้านบ้านครับใช้ดินเป็นตัวหมาจะได้เกิดการเปรียบเทียบว่าปลูกแบบนั้นน่ะกับแบบที่เราธรรมดาเนี่ยเป็นยังไงครับสองคืนผ่านไปเราจะมาเก็บเมล็ดเหลียงครับลุ้นกันครับลุ้นกันครับหยิบชิปชู่ออกครับว้าวสรุปนะครับแก้วกาแฟกับกระดาษชิปชู่เนี่ยมันใช้ได้ครับดูครับเมล็ดมันสวยมากผ่านเลยครับเพื่อนๆจะได้ไม่ต้องเปลืองดินครับไม่ต้องออกไปซื้ออะไรอีกนะสวยมากดูกันครับโอ้อันนี้ใหญ่มากเลยดูครับว้าวยังไม่ได้ล้างเดี๋ยวเราไปล้างกันเลยครับเฮ้ยลงไปครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับมารับชมกันสำหรับดินเนี่ยผมว่าเวลาปลูกในดินเนี่ยมันจะเละหน่อยนะครับผมว่าดินมันจะเกาะเยอะแต่ถ้าในกาแฟเนี่ยใช้กับทิชชู่เนี่ยมันจะดีครับมันจะไม่เลอะเท่าไหร่
สำหรับสายผมว่าให้แก้วกาแฟผ่านครับกาแฟนะครับอันนี้จะเป็นของดินที่เราปลูกผมว่ามันไม่แตกต่างอะไรนะครับแต่ผมว่าสีมันแตกต่างกันว่าสีของดินเนี่ยมันจะออกสีน้ำตาลอ่อนครับนี่แล้วสีของแก้วเนี่ยมันจะออกขาวๆรับมาเปรียบเทียบกันนี่อันนี้คือของดินนะครับอันนี้คือของแก้วกาแฟเปรียบเทียบเลยเพื่อนๆดูนะครับมันจะเป็นแบบนี้เนี่ยสีของแก้วน้ำชามันจะเป็นแบบนี้สวยขาวนะครับแต่ของดินมันจะเป็นสีแบบนี้ครับเดี๋ยวผมจะให้แม่เนี่ยไปแกงนะครับเดี๋ยวไปชิมกันเลยว้าวโอ้ no ตอนนี้พี่ต้นกล้าจะมากินกับข้าวครับนี่ผมเตรียมข้าวไว้แล้วและพี่ต้นกล้ามีแขกรับเชิญครับคือนักข่าวคือแม่เว้นครับแม่ผมเองสวัสดีค่ะค่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะมากินกับข้าวแกงกะทิเนื้อหน่อเลี้ยงโอ้โหนะคะเมื่อกี้เป็นหน่อเลี้ยงที่พี่กล้าเพาะเองเดี๋ยวเราจะมากินพร้อมกันกินเป็นเพื่อนกันค่ะเริ่มต้นที่อะไรดีลูกต้นที่แกงครับนี่มันจะมีหน่อเลี้ยงหน่อด้วยนะแกงแกงเนื้อเผ็ดนะสวยไหมแล้วน้ำซุปมันจะร้อนร้อนกินไปคุยไปเป็นไงบ้างเพื่อนๆกินข้าวกันยังวันนี้อันนี้เป็นมื้อเที่ยงนะเราเก็บตอนเช้าแล้วก็อันนี้จะเป็นมื้อเที่ยง oh noแล้วมันก็ปิดน้ำซุปแซ่บดีครับไว้ครับเพื่อนต่อนี่เดี๋ยวเรามากินน้ำซุปครับเป็นต้มไก่บ้านกับอะไรอ่ะขี้ปลาครับกินเผ็ดๆน้ำซุปร้อนๆลงตัวลองไปทำเองกินได้วุ้นนะครับคิดว่ามันจะเกิดอะไรเผ็ดอ่ะแม่ขอโทษไม่เผ็ดครับแต่ถึงมากครับพูดหน่อยดูดีเลยนะ
อาหารใต้อะมันต้องรสชาติแบบเผ็ดๆมันจะรู้สึกว่าชีวิตมันร้อนแรงแรงกับสีผิวใช่ไหมหมายถึงท่านผู้ชมกำลังคิดแรงกับสีผิวกินน้ำเยอะไม่ดีกินน้ำเยอะไม่ดีแต่ถ้ามันเผ็ดจริงๆก็ต้องกินคลิปนี้สนับสนุนโดยมิสเตอร์โดนัทก็จะเปิดเรียนแล้วนี่มีความพร้อมยังไงบ้างช่วงนี้มีการแบบทบทวนความรู้ยังไงการเรียนรู้ครับแน่ใจแน่ใจครับแน่ใจว่าก็อ่านหนังสือกินเหมือนกินเปิดอ่ะดูก่อนไม่เกมค่ะแต่มันเผ็ดยังจะกินอีกมันเผ็ดจริงครับแต่ก็กินครับเพื่อคุณผู้ชม Oh no เพราะฉะนั้นอย่าลืมกดไลค์ให้พี่ตุ้งก้าด้วยนะคะเผ็ดไม่กลัวกลัวอายโอ้ my god โอ้พระเจ้าจอร์ดมันยอดมากครับนี่มั้ยครับมันเผ็ดนิ่มได้สับปะรดประเภทนะมีตู้เย็นมีไปไหนพอแล้วเอาอีกเอ้ยเอาจริงให้จริงให้จริงจะนินทากล้าว่าช่วงนี้อ่ะปิดเทอมใช่ไหมแล้วไม่ค่อยได้ออกนอกบ้านด้วยสาเหตุหลีกเลี่ยงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาเธอกินเก่งมากคือถ้าเกิดสมมติว่าเปิดเทอมไปปั๊บเนี่ยเพื่อนจะต้องจำไม่ได้ว่าเฮ้ยนี่เพื่อนพี่ก้าเหรอเออคือกินอาหารรสจัดรสจืดคือกินแต่เขาก็พยายามออกกำลังกายพยายาม Oh no คือเหนาเหรียญมันจะกรุบ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 ภาษากลางนะกรอบกรอบมาแล้วไงบ้างครับคืออธิบายแม่ด่วนครับคืออะไรครับคือเอาข้าวจานนึงครับสำรองมาจานนี้กินกับน้ำพริกดีกว่าครับครับไปบอกให้พี่รักจัดการให้บอกว่าแม่สั่งพี่ก้าวกินข้าวหรือเปล่าลูกก็บอกพี่ก้าวไม่ได้ไงพี่ก้าวเลยเราก็มาเอาอย่าไปเปิดให้ครับขอกินข้าวก่อนนะข้าวครับขอบคุณครับข้าวรสคือเมล็ดเหลียงเนี่ยมันจะเป็นยังไงในความรู้สึกของหนูของหนูกลิ่นเอ้ยความนิ่มความกรอบเป็นยังไงในความของหนูว่ากินกับแกงเผ็ดๆเนี่ยว่ามันอร่อยดีครับมันที่มันผมว่า
โนเดียงเนี่ยผมชอบเป็นอันดับที่2ครับเรียงลงมาจากเนียงครับชอบลูกเนียงมากกว่าเด็กใต้ดีต้มไก่บ้านหัวกับฟักแกงกะทิเนื้อกับหน่อเลี้ยงเผ็ดร้อนหน่อด้วยลูกเลี้ยงชีวิตไม่ต้องอะไรมากมายใช่ไหมคะไก่บ้านแล้วว่าไก่เนื้อมันเนื้อมันรักนะเสิร์ฟสับปะรดไม่เว้นหน่อยสับปะรดเหลือด้วยนะเอาจริงดิให้แม่หั่นใบสักลูกไหมไปกินของหวานตามนะพี่ก้าวกินข้าวไปนี่ก็เป็นสับปะรดที่พี่ก้าปลูกเองขายเองได้ตังค์เองหวานมากมันเป็นแก้วอ่ะฟังเสียงครับว้าวเรียบร้อยครับต้องมาคนหมูขาวต้องเคี่ยวอันนี้มันจะเปรี้ยวๆแล้วมันจะหวานสับปะรดปลอดสารพิษลูกเลี้ยงหน่อเลี้ยงก็ปลอดสารพิษทำแบบข้าวกินเองแค่นี้ชีวิตก็มีความสุขเลี่ยงการโควิดด้วยแล้วก็การสะสมของมะเร็งเพราะถ้าเกิดสมมติเรากินสารเคมีเข้าไปสะสมในร่างกายมากๆอะไรที่มันไม่ดีมันก็จะไปสะสมในร่างกายจนก่อเกิดเป็นเชื้อมะเร็งสำหรับคลิปนี้แม่แหววจ้าก็เราต้องอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดคลิกให้ผมด้วยนะครับบ๊ายบาย